เชิญทุกท่านประนมมือด้วยนะครับครับพระครูขณะนี้ท่านพระครูประพัฒน์รชัยคุณนะครับแล้วก็พระอาจารย์นิเวศพระพังกโรเจ้าตำบลเจ้าคณะตำบลสันปูเลยเขตสองเจ้าวาดวัดชัยสถานนะครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านก็เดินทางมาจากเชียงใหม่เพื่อจะมาให้ธรรมะกับทุกท่านในวันนี้ที่วัดสังฆทานและเครือข่ายสังฆทานธรรมนะครับ FM 89.25 นะครับพร้อมตักการถ่ายทอดเสียงจาก SBB TV พุทธภูมิ999นะครับแล้วกับผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นอันดับต่อไปครับเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบครับเชิญนั่งพับเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุมาจโลกาติกัดอัญชลีอันติวรังอาญาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรคติธัมมะจาริงสุขังเสติอีขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ด้วยพระองค์เองขอนอบนบเคารพบูชาพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาด้วยเสียงด้วยกล่าวขอเคารพนอบนบบูชาคุณของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้เป็นพระสุปฏิปันโนเข้าสู่มรรคผลนิพพานตั้งแต่ปฐมพุทธกาลและครูบาอาจารย์ที่ยังสืบทอดพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ทั้งฝ่ายการปกครองฝ่ายเผยแผ่การบริหารกิจการคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ตั้งมั่นเสียสละขอเคารพนอบนบบูชาคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยความเป็นที่สุดของความเสียสละและโดยเฉพาะในสถานที่นี้กับพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสพร้อมพระสงฆ์ผู้มีพันธะสูงครูบาอาจารย์ต้องขออนุโมทนายกมือกราบไหว้ด้วยความเคารพในปฏิปทาของท่านทั้งหลายเป็นที่สุดยศและลาภหาไปไม่ได้แน่เหลือก็แต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้นร่างตนก็ต้องเอาไปเผาไฟเมื่อเกิดมามีอะไรมาด้วยเล่าจะมัวเมาสนุกสุขฉะไหนเมื่อเกิดมาไม่เห็นมีสิ่งใดครั้นเมื่อไปก็มือเปล่าเหมือนเจ้ามาณโอกาสบัดนี้
ขอโอกาสครูบาอาจารย์จากได้แสดงธรรมที่ได้รับนิมนต์วันนี้เห็นโยมและก็ชื่นใจนะชื่นใจเพราะว่าในโลกนี้ผู้ที่จะเดินทางตามวิถีพุทธก็นับวันนับคืนนี้ก็ร่อยหรอลงทุกวัน ลงสนามลงเครื่องบินมาที่สนามบินมารอรถมารอโน่นนี่โยมมีพระอยู่สองรูปคนเป็นพันโยมนะก็มาคิดดูโอ้วิถีที่เราเดินนี่นะเป็นสิ่งที่เปิดกว้างจริงแต่จะเข้ามาให้ถึงอยู่อย่างครูบาอาจารย์คงยากลำบากเหลือเกินก็เลยมีน้อยโยมนะพระสงฆ์ในประเทศไทยก็มีน้อยยิ่งปัจจุบันนี้ โยมก็ทราบดีเนาะมีอะไรมากมายที่เราต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าโยมแต่มาเห็นโยมนู่นสนามต้นไม้นะชื่นใจโยมดีใจนะพอดีใจปุ๊บเอามาเอ๊ะวันนี้เราจะเทศเรื่องอะไรเนี่ย ก็ง่ายๆโยมเพราะฉะนั้นก็มาคิดง่ายๆตามสไตล์ของพระ อย่างอาตมาภาพนี่ครับพระบ้านนอกกันอยู่นะอยู่ไกลอะทีนี้ก็มาดูแล้วเรามีความรักมีความเคารพในพระรัตนตรัยเนี่ยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสวดแปลนะฟังแล้วก็ชื่นใจดีใจชื่นใจดีใจแล้วกับความเข้าใจนี่มันต่างกันนะนะมันต่างกัน ชื่นใจนะชื่นใจเหลือเกินหลวงพ่อดีใจเหลือเกินนะแต่เข้าใจนี่มันต้องคุยอีกทีหนึ่งอะนะแต่มาดูแล้วเนี่ยโยมเข้าใจไหมนะโยมทั้งหลายเข้าใจถ้าคนเราเข้าใจนี่จะมาโยมจะเข้าหาถ้าคนเราเข้าใจนี่นะจะเข้าหาเพราะเข้าใจจะขวนขวายจะเสาะแสวงหา จะเกิดศรัทธาถ้าไม่เข้าใจโยมทำไปทำไมได้อะไรมีจริงหรือเปล่าเห็นไหมมันสงสัยก่อนนะถ้าสงสัยก็คือแสดงว่าไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจนั้นยากนักหนาที่จะเข็นกันเข้าวัดปฏิบัติธรรมเห็นหลวงพี่สมศักดิ์บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีปฏิบัติบางท่านบางคนก็ถือเนสัตชิ โหสุดยอดนะโยมนั่งนี่มีป่ะถ้ามีขออนุโมทนานะสุดยอดนะโยมมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากความเข้าใจงั้นเราเข้าใจไหมตอนนี้เราอยู่ในยุคไหนในยุคไหนโยมตอนนี้พระพุทธองค์ทรงนิพพานไปนานแล้ว2558ล่วงไป59มาถึงเนี่ย นี่เมษายนวันนี้ที่23นะโยมไวนะมาคิดถึงเราอยู่ในยุคถ้ายุคต้นนี่คงจะดีเนี่ยพ.ศ.1นะโยมพ.ศ.2พ.ศ.10เอ๊คงจะใกล้พระพุทธเจ้านะคงจะใกล้ใกล้ชิดเนี่ยเรียกว่ากลิ่นยังไม่จางหายอ่ะใช่ไหม พ.ศ.1พ.ศ.10พ.ศ.20พ.ศ.30โยมคิดถึงแล้วมีความสุขนะถ้าตอนนั้นถ้าใครขณะนั้นถ้าใครเกิดมาแล้วก็อยู่ในช่วงนั้นนี้โอ้โหตมาว่าเป็นบุญวาสนานะกลิ่นอายของพระพุทธเจ้าคงยังมีให้เราเห็นอยู่หลวงพ่อสนองจากเราไปปีห้าอะไรยกห้าสี่ห้า หลวงพ่อจากเราไป3-4 ปีแล้วใช่ไหม4-5 ปีแล้วกลิ่นอายยังมีอยู่อ่ะใช่ไหมเรามาคิดดูแล้วตอนนี้เราอยู่ห่างไกลเหลือเกินนะไกลจากต้นจากปฐมกาลนี่เราไกลมากหู2559ปีนานนะโยมนะแต่นะแต่ก็ยังเห็น ร่องรอยของการปฏิบัติ
ครูบาอาจารย์ท่านจัดตมาก็ทราบไม่มีข้อมูลมากนะท่านก็บอกว่าจัดวันพระกับวันเสาร์จะทำไมเพื่อให้กระตุ้นให้ชาวเราเนี่ยแหละได้เข้าใจพระพุทธองค์ถ้าเข้าใจพระพุทธองค์แล้วจะทรงรักทรงเคารพด้วยศรัทธาจะมาเอง เมื่อก่อนจะมาได้ยินครูบาอาจารย์เทศว่าเอ้พวกเราเข้าใจพุทธประสงค์ไหมเข้าใจพุทธประสงค์ไหมเนี่ยคำนี้ยิ่งใหญ่นะโยมนะพุทธประสงค์ความประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะเรามานั่งคิดเอ้พระพุทธองค์ทรงประสงค์อะไร แล้วก็มานั่งมานั่งคิดนึกกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าบารมี10บารมี30นะบารมี30ทัศน์นะกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้โยมชีวิตเลือดเนื้อให้ได้หมด10 ชาติสุดท้ายโยม โยมก็มีความรู้พื้นฐานศึกษากันมาแล้วยังมาดูดิพุทธประสงค์ของพระองค์คืออะไรใช่ไหมเนี่ยพระพุทธประสงค์ที่ยิ่งใหญ่นะโยมถ้าเราคิดถ้าเราตรึกตรองนะเอ้พระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์นะที่จะนำพวกเราทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์เนี่ย นะสรุปตรงนี้ง่ายๆโยมพระพุทธองค์ทรงแลกทุกอย่างชนิดที่ว่าบางคนแลกไม่ได้โยมช่วงไหนใน10 ชาติสุดท้ายโยมชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรกัณหาชาลีโยมถ้าเรามองเรื่องนี้ได้นะเราจะเข้าใจพุทธประสงค์ ชูโชคไปขอใช่ไหมถ้าเป็นเราโยมใจเขาใจเราอยู่กันกลางป่า4 คน 4 องค์พ่อแม่ลูกอยู่ดีๆวันหนึ่งไอ้พราหมณ์ที่ไหนก็ไม่รู้ดูหน้าตาก็ไม่หล่อเหลาขี้เหร่ยังกับอะไรตามเรื่องเขานะมาขอกัณหาชาลีโยม เป็นเราเนี่ยนะเป็นเราไม่ต้องเป็นโยมเป็นตมาตมาคงจะเอ๊ะต้องคิดหนักนะจะต้องรอถามมาสี่ก่อนใช่ป่ะต้องรอถามเลยแต่นี้พระพุทธองค์ท่านเล่าทีหลังอ่ะโอ้ดีใจเหมือนได้แก้วมาแล้ววาสนาบารมีที่จะส่งเสริมเติมให้ฉันเป็นพุทธะเนี่ยจะสำเร็จเป็นสัพพัญญูเนี้ยมาแล้วดีใจมีคนมาขอดีใจ โอ้ยดีใจถามว่ารักไหมท่านก็บอกทีหลังว่ารักมากแก้วตาดวงใจฉันใดฉันนั้นแต่ทำไมให้คำตอบนี่เลยจะเข้าใจพุทธประสงค์ทำไมพระองค์ให้ฉันรักความเป็นสัพพัญญูมากกว่าเห็นไหมเข้าใจเลยโยมเข้าใจเลยนะรักความเป็นสัพพัญญูมากกว่า กันหาชารีมีคนมาขอมัสซีก็ยังให้อีกอ่ะทีนี้โยมเป็นเราอ่ะแค่มองกับบ้านทะเลาะกันแล้วมองทำไมไม่รู้เขามีของเจ้าของแล้วนะทะเลาะกันบ้านนี่โยมนะเห็นไหมนี่พุทธประสงค์อ่ะถามว่ารักไหมรักแก้วตาดวงใจทั้งกันหาชารีมัสซี แต่รักสิ่งหนึ่งที่ยังมองไม่เห็นนะอยู่ตรงไหนอ่ะคือความเป็นสัพพัญญูโยมโอ้โหอุดมการณ์นี้อย่างนี้แหละโยมแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วพระองค์ทรงเห็นอะไรเล่านะพระองค์ทรงเห็นอะไรเล่าที่พระองค์จึงทรงมีพุทธประสงค์อย่างนั้นพระองค์ทรงเห็นว่า การเวียนว่ายตายเกิดนะโยมเกิดบ่อยๆเนี่ยมันเป็นทุกข์ชาติทุกขาปุณณปูนัง
การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่รู้นะบางคนบอกเฮ้ยเกิดบ่อยๆสนุกนะมีใช่ไหมโยมแต่ถ้าเข้าใจแล้วจะทุกข์จริงไงทำไมว่าเกิดบ่อยๆทุกข์จริงอ้าวเกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆใช่ป่ะแก่บ่อยๆก็เจ็บบ่อยๆเจ็บบ่อยๆก็ตายบ่อยๆโอ้ น่าเบื่อนะโยมถ้าเข้าใจนะถ้าเข้าใจน่าเบื่อไม่อยากเกิดก็ไม่ยากก็อย่าไปเกิดต้องพูดติดกันนะไม่อยากเกิดก็อย่าไปเกิดตัณหาดิใช่ไหมโยมเอาตรงนั้นก่อนเพราะฉะนั้นโยมถ้าเรามองเห็นถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะรักพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นในยุคนี้เราต้องมาชวนพวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรนะอุบาสกบาสิกามารักพระพุทธเจ้ากันเถิดผู้ที่ประเสริฐกว่าพระองค์ไม่มีปัจจุบันนี้ไม่มีนะในอยู่ช่วงพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์เนี่ย ยังไม่มีใครมาประกาศเป็นศาสดานะถ้ามีแล้วก็น่าคิดน่าติดตามเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต้องมาช่วยกันยกย่องเชิดชูบูชาคุณของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏญาติโยมทั้งหลายเราจะเชิดชูบูชาคุณของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏนั้น เราไม่จำเป็นต้องไปสร้างพุทธรูปองค์โตๆนะถ้าสร้างได้ก็ดีนะจริงเราช่วยกันประกาศเกียรติคุณของพระพุทธเจ้านี่แหละนะประกาศสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้และนำมาปฏิบัติด้วยความเข้าใจตรงว่านำมาปฏิบัติด้วยความเข้าใจนะต้องเข้าใจ เพราะความเข้าใจนี่แหละอาตมาถึงชี้แจงวันนี้ว่าจะได้เห็นเข้าใจถึงพุทธประสงค์ของพระองค์เมื่อเข้าใจแล้วนะมันจะไม่งอนแง่นมันจะไม่คลอนแคลนใครเขย่าก็ไม่ไปไม่หวั่นไม่ไหวไม่ซ้ายไม่ขวานะเจริญพุทธานุสติอย่างมั่นคงนะเพราะเข้าใจ เข้าใจที่พระพุทธองค์ทรงพยายามอย่างเต็มที่กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้แลกมาหมดทั้งชีวิตทั้งทุกอย่างและมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยและพระองค์ก็อยู่กับพวกเราในครั้งนั้นก็45ปีเท่านั้นเองหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านก็ไปละสังขารนิพพานไปแล้วฉะนั้นเราก็นะต้องขวนขวาย ต้องบอกกล่าวนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ไว้นะโยมทบทวนกันนิดหนึ่งนะท่านบอกว่าอานนท์ที่พระอานนท์ทูลถามนะถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วเนี่ยพระองค์ทรงจะตั้งใครเป็นพระศาสดาแทนพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์ทำวินัยที่เรากล่าวไว้แล้วดีนั่นแหละนะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป เราก็ประโยคนั้นมานะเอามานึกมาตรึกมาตรองมาประคับประคองกันเพราะอะไรโยมเพราะคำสั่งคำสอนของพระองค์นั้นไม่ประกอบด้วยการเวลาไม่ล้าสมัยใหม่เสมออาตมาจึงตั้งเรียกว่านิขีปบทนะ ธัมโมหะเวรคติธัมมะจาริงสุขังเสติก็อาศัยบทนี้แหละธรรมย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆโยมถ้าเราเชื่อนะถ้าเราเชื่อเราเชื่อมั่นนะมั่นในพุทธธรรมมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์และทรงมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของพระพุทธองค์พุทธประสงค์
เมื่อเราทําแบบนั้นเราเข้าใจแบบนั้นแล้วเราก็จะมีการขวนขวายและมันได้มาซึ่งศรัทธาเมื่อศรัทธามันเกิดโยมความเชื่อมั่นเกิดขึ้นนี่นะเชื่อมั่นเกิดขึ้นอะไรตามมาโยมความเชื่อมั่นความศรัทธาเกิดขึ้นจากความเข้าใจเมื่อเข้าใจส่งผลให้เกิดศรัทธาศรัทธาตัวนี้ก็จะเป็นศรัทธาญาณสัมปยุตนะศรัทธาที่แยกแยะด้วยปัญญานะมองเห็นเข้าใจนะเรียกว่ามองขาดอ่านออกนะสามารถบอกตัวได้นะบอกตัวได้เออเราอย่าช้านะเราอย่าช้านะวัฏสงสารนี่ก็ยาวนานนะเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายอยู่งั้นแหละนะซ้ำซากนั่นนะเอาฉะนั้นขวนขวายเนี่ยมันมีศรัทธาตัวศรัทธาก็อยากกระตุ้นให้เราทำอะไรโยมก็มีอยู่3อย่างนั่นนะไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปสูงส่งมากนะขอให้โยมทำบุญกิริยาวัตถุทั้ง3ประการนี้ให้ถึงด้วยใจ1ทานามัย2ศีลามัย3ภาวนามัยก็แค่นั้นเท่านั้นนะทำด้วยใจเท่านั้นส่วนของพระท่านก็มีนะศีลสมาธิปัญญาก็เกี่ยวของท่านในเรื่องของท่านเราไม่เกี่ยวเราก็เกี่ยวตรงเนี้ยเกี่ยวข้องกับเรานี่แหละทำไมเพราะว่าเรามีศรัทธาเราบำเพ็ญทานนี่โยมเราบำเพ็ญด้วยศรัทธานี่นะมันใจมันเป็นสุขให้ด้วยความเต็มใจนะมีใจที่ผ่องใสนะแล้วก็แบ่งเข้าไปให้เข้าไปคนที่มีเมตตาจิตแบ่งเข้าด้วยใจให้เข้าด้วยใจโยมเชื่อไหมมันมีพลานิสงส์มากมายมหาศาลเพราะเราให้ด้วยใจเนี่ยอุปมาเหมือนโยมทำกับข้าววันไหนโยมตั้งใจทำนะสังเกตไหมตั้งใจทำเนี่ยของไม่อร่อยโยมก็อร่อยนะเพราะมันใส่อะไรลงไปโยมใส่ใจลงไปใช่ใส่ใจลงไปถ้าเราใส่ใจลงไปเนี่ยทานมีผลแรงสำหรับเราเนี่ยนะใส่ใจไม่ใช่ทำให้พ้นนะไม่จบบางคนก็จบทำให้มันเสร็จสิ้นภารกิจนะอันนี้แหละทำด้วยใจศรัทธาเป็นตัวนำมาบุญกิริยาวัตถุตัวที่หนึ่งแหละไม่ต้องไปใกล้นะเมื่อให้ทานโยมเราย่อมเป็นที่รักนะโยมสังเกตดูดิคนตระหนี่กับคนที่ใจคอกว้างขวางเนี่ยถ้าเราไปเจอโยมเราจะเลือกคบใครคนตระหนี่เนี้ยวใช่ไหมอีกคนหนึ่งโหนะตรงกันข้ามนะเราก็ชอบคนที่ไม่ตระหนี่โยมใช่ไหมคนตระหนี่ก็คนไม่ตระหนี่ก็เป็นที่รักของคนที่อยู่รอบข้างเพราะฉะนั้นเราทำอะไรนี่เราต้องทำด้วยใจของเราให้ทานด้วยใจเมื่อโยมให้ทานดีแล้วทานของโยมดีแล้วนี่นะโยมก็ไม่ต้องหวั่นไหวโยมก็ทำไปนะอาตมาเชื่อมั่นในภพชาตินะเชื่อมั่นว่าคนเราตายแล้วเนี่ยนะถ้ากิเลสนะโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นตัวหัวหน้าโจรเนี่ยยังมีอยู่ในจิตของใครเนี่ยนะคนนั้นก็ย่อมเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะเพราะมันมีกิเลสก็ย่อมสร้างกรรมเมื่อสร้างกรรมวิบากก็ตามมาวนเป็นวัฏฏะอยู่อย่างนี้แหละจนถึงที่สิ้นสุดนู่นนะสิ้นสุดยุติทำลายกิเลสได้ไม่เหลือเชื้อนนนะเหมือนกับพระอรหันต์ทั้งหลายอาสวะท่านไม่มีแล้วนั่นนะท่านจึงสิ้นไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเรากำลังประสงค์กันอยู่นะเพราะฉะนั้นโยมถ้าเราเชื่อเรื่องภพชาติเวียนว่ายตายเกิดเราสั่งสมทานบารมีนี้ไม่หายไปไหนตกน้ำบ่อไหลตกไฟบ่อไหม้โยม
นะมันเป็นบุญนิธิเมื่อทำประการที่หนึ่งนี้แล้วนะโยมต่อไปก็อย่าลืมนะเราต้องตั้งมั่นเข้าใจในการรักษาศีลรักษาศีลนะโยมศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลเนี่ยเขาบอกว่าพูดเรื่องศีลนี่บาดใจพระพูดธรรมะแล้วบาดใจโยมใช่ไหมโยมศีลก็บาดใจโยมแต่มันบาดนิดๆแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วไม่ยากไม่ยากโยมที่จะรักษาศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311อะไรของแม่ชีพิสุนีก็เป็นพันข้อถ้าเราเข้าใจนะไม่ยากอะโยมก็เหมือนกับลูกเศรษฐีมีความประสงค์ที่จะบวชบิดามารดาไม่ยอมให้บวชโอ้ยลูกนะทรัพย์สมบัติพ่อมีมากมายเจ้าก็เป็นลูกชายคนเดียวบวชไปทรัพย์สมบัติเหล่านี้มาช่วยพ่อบริหารดิลูกยังหนุ่มอยู่นะทานไว้ก่อนลูกให้ทานนะจะให้ทานเท่าไหร่เอาไปลูกจะสร้างโบสถ์วิหารเอาไปเลยขออย่าเดี๋ยวเพิ่งบวชลูกชายก็ไม่ยอมไงบวชจนได้พอบวชตอนแรกๆก็โอ้โหสนุกมันสงบไม่มีใครมาวุ่นวายโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสผ่านเวลาไปเรียนพระธรรมวินัยเข้าไปไอ้นั่นก็ห้ามไอ้นี่ก็ห้ามเหยียดแขนก็อาบัติโน่นนี่ก็โอ้ยไม่ไหวนะ 3-4 เดือนแรกนี่เป็นสุขสนุกพอ4 5 6 7 8 9 10เดือนเข้าไปไม่ไหวเริ่มบ่นเริ่มท้อความนี้ทราบถึงพระบรมศาสดาผู้มีเมตตาโยมเป็นไงลูกบ่นจะสึกเหรอเจ้าค่ะทำไมอ่ะโอ้ยวินัยเยอะเหลือเกินพ่อเนี่ยวินัยเยอะเหลือเกินคำสั่งห้ามเยอะเหลือเกินปฏิบัติยากไม่โล่งเลยไม่โล่งไงโยมนะจะสึกแล้วเอางี้ไหมรักษาวินัยไม่ได้นะมันเป็นพันข้อรักษาไม่ได้รักษาอย่างเดียวได้ไหมอู้อย่างเดียวได้ขอรับได้พระเจ้าค่าแน่นะแน่พระเจ้าค่าประมาณนี้นะโยมรักษาอย่างเดียวได้พระพุทธองค์ท่านทรงมีเมตตาท่านมองทะลุนะท่านมองทะลุมิตินะท่านรู้กำเนิดเกิดก่อของคนเนี่ยงั้นลูกรักษาจิตอย่างเดียวรักษาใจอย่างเดียวสอนวิธีการให้รักษาใจอะควบคุมจิตเห็นไหมควบคุมจิตควบคุมจิตอย่างเดียวอยู่หมดอยู่หมดอยู่หมดพระลูกชายเศรษฐีเอาสกิเลสแตกกระเจิงกระจายตายหมดโยมเพราะคุมใจที่เดียวให้โยมคุมใจที่เดียวเป็นพระอรหันต์จนได้เอาเนี่ยเห็นไหมโยมศีลนั้นไม่ยากไม่ต้องเสียตังค์ด้วยใช่ไหมโยมใครรักษาศีลเสียตังค์มีไหมไม่มีธนบัตรยังเสียตังค์ใช่ไหมโยมนะต้องเรียกว่าต้องจับจ่ายใช่ไหมอมิตรสังกายเนี่ยแต่ศีลเนี่ยศีลนี่แปลกนะโยมนะอาตมาเองก็ดีหลวงพ่อทั้งหลายเองมาจากความไม่มีนะโยมก็เป็นลูกหลานชาวบ้านนี่แหละพอมารักษาศีลนานไปหน่อยจาก10เป็น20 30 40ปีโอ้รู้นี่โยมอาคารเนี่ยเป็นกี่ล้านใช่ไหมพิสูจน์ได้นี่แหละคำว่าสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะโภคสัมปทาศีลทำให้มีทรัพย์ศีลทำให้มีโภคทรัพย์ในยุคนี้นะโยมปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเนี่ยก็มาช่วยกันรักษาศีลดิเคยนั่งดูข่าวโยมมาเคยนั่งดูสัก3วัน5วัน7วันนะเพื่อจะหามันเกิดจากอะไรขึ้นนะข่าวหมดดูมันทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งอ่านข่าวศึกษาดูข่าวมันเกิดจากอะไรโอ้โยมผิดศีล5ทั้งหมดแหละ
ผิดศีลห้าทั้งหมดนะทั้งหมดแต่ตอนนี้อ่ะเขาบอกนี่มันพูดไปดังไปทั่วโลกนะโยมใครเป็นคนเมืองเหนือบ้างนิยมมันมีภาษิตล้านนาบทหนึ่งนะอาตมาจะพูดนะโยมเขาหวังดีมั้งนะภาษิตล้านนาบทนี้เป็นคำดีมากอ่ะเราพูดถึงศีลนี่นะตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องศีลธรรมว่าถ้าเรารักษาศีลนี่นะมันจะอยู่เย็นเป็นสุขว่างั้นนะศีลีนะโภคสัมปทาศีลทำให้เกิดโภคทรัพย์ตอนนี้ทั่วโลกจนอยู่ใช่ไหมสมมตินะสมมติจนอยู่ต้องรักษาศีลดีนะรักษาศีลรับรองว่าไม่กี่ปีโยมจะมีทรัพย์จะมีโภคทรัพย์ท้าพิสูจน์ได้นะเชื่อมั่นละนะเชื่อมั่นภาษิตล้านนากำเมืองโยมมีบทหนึ่งนะต่อมาเป็นคนเชียงใหม่ภาษิตบทนี้เนี่ยมาอ่านทีหลังเนี่ยอ่านไม่กี่วันกี่เดือนเนี่ยแต่มันโดนเขาบอกว่าแก้วดีเอาออกเอาบกอกเขายัดโยมแก้วดีเอาออกเอาบกอกเขายัดมะกอกกับแก้วนี่ต่างกันนะโยมคำเมืองนี่นะมะกอกคืออะไรมะกอกโยมไม่รู้จักไหมฮะมะกอกนี่มันเป็นมันจะหาที่มาที่ไปแทบไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้โยมแต่สรุปก็คือความหมายก็คือแก้วดีเนี่ยแก้วดีหรือแก่นดีเอาออกเอาบะกอกเขายัดคือเขาสะท้อนเห็นว่าสิ่งดีๆเนี่ยคือศีลธรรมเนี่ยคุณเอาออกนะแต่คุณเอาอะไรก็ไม่รู้เหมือนมะกอกอ่ะเข้าไปยัดมันก็เลยมืดมิดนะมืดมิดเรื่องศีลเรื่องธรรมเอาออกพอพูดถึงตรงนี้โยมเดี๋ยวนี้สมัยไฮเทคนะเทคโนโลยีทั้งไลน์ทั้งเฟซทั้งโพสอะไรกันวุ่นวายไปหมดแต่โยมอย่าลืมนะจะแชร์ก็ต้องเช็คก่อนนะ นะเดี๋ยวตกเป็นเครื่องมือเขาไม่ได้นะต้องเช็คก่อนแชร์โยมเดี๋ยวนี้พระอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศตะวันตกละเริ่มแล้วนะคำนี้อาตมาอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์ที่เขียนไว้เมื่อ30ปีก่อนอีกหน่อยนะพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกก่อนเมื่อก่อนนี่ก็งงเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่งงอ่ะท่านเปรียบที่ว่าพระอาทิตย์ก็คือพระพุทธศาสนาคือพุทธธรรมโยมเดี๋ยวนี้โลกมันสื่อสารไร้พรมแดนเราต้องยอมรับพระพุทธศาสนานั้นเป็นพุทธศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ทำไมก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไปดาวดึงใช่ไหมไปเทวโลกเฉยเลยอ่ะตามตำนานเราเชื่อไหมต้องเชื่อไว้ก่อนไปดาวดึงได้อ่ะนักวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ได้เลยใช่ไหมเขายิงจรวดขึ้นไปได้องค์การนาซายิงเข้าไปเท่าไหร่เขาบอกไม่เจอเลยดาวดึงเจอแต่ดาวพลังคารที่แม่โยมพระเจ้าไปมาก่อนแล้วนี่เพราะฉะนั้นคำว่าของดีเอาออกนะเอามะกอกลูกมะกอกยัดเข้าไปก็คือสิ่งดีๆที่เรามีอยู่เนี่ยนะเนี่ยเอาออกไปโผล่นู่นทางแคนาดาทางอิตาลีไปแล้วพระอาทิตย์ไปแล้วโยมเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องนะต้องสำเนียกและสำนึกนะต้องช่วยกันการมารักษาศีลนี่ก็เช่นเดียวกันมันไม่ยากถ้าเราเข้าใจเราควบคุมใจของเราไม่ให้มันไหลไป
ไปตามอํานาจของความอยากที่เราเรียกว่ากิเลสนั่นแหละควบคุมมันตรงนั้นตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นก็เป็นเรื่องของมันต้องวางเฉยเข้าใจรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมรมทั้งหลายนะใจของเราแกร่งแน่วแน่พอนะเรายึดมั่นในคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเราก็รักษาศีลได้เพราะเรารักษาใจของเราได้เนี่ยธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงสุขังเสติคือความสุขแล้วโยมจากหนึ่งคนเป็นสิบคนเนี่ยเป็นร้อยคนเป็นพันคนหมื่นแสนล้านคนถ้าช่วยกันรักษาศีลเนี่ยเท่านั้นแหละความเย็นความสงบเกิดขึ้นไม่ต้องมีคดีความไม่ต้องไปเปลืองไอ้โน่นไอ้นี่วุ่นวายใช่ไหมเราต้องมองเห็นเหตุมันเหตุมันเกิดจากไม่มีศีลเลยโยมไม่มีศีลยังไม่พอนะยังไม่มีธรรมะอีกอะปัจจุบันนี้นะเรียกว่าเราพูดกันในเบญจศีลเราลืมเบญจธรรมโยมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านบอกว่าอ่ะรณรงค์นะรักษาศีล5ต่อมาไปเติมเองเลยต้องมีธรรม5ด้วยดิคือเบญจธรรมด้วยมันคู่กันนะเอาให้เต็มเมื่อท่านไม่ให้ฆ่าเราก็มีเมตตาเห็นไหมให้เจริญเมตตาดิโยมถ้าคนเรามีเมตตานี่นะต่างคนมีเมตตาเมตตาจิตคิดถึงใจเขาใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้สึกสำนึกถึงบาปบุญคุณโทษรู้สึกถึงประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้จักคำว่าโลกนี้และโลกหน้าเชื่อมั่นและมีศรัทธาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องบาปบุญคุณโทษทั้งหมดเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเย็นสบายเลยโยมเห็นไหมเนี่ยมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้เราก็ช่วยกันทำเมื่อช่วยกันทำเราก็ประกาศทำไปในตัวของเรานะมันจะเป็นอัตลักษณ์มันจะเป็นสัญลักษณ์มันจะเป็นเชิงบอกว่านี่นะฉันเนี่ยรักษาศีล5รักษาธรรม5นะฉันรักษาจิตของฉันฉันเข้าใจแล้วว่าพระพุทธองค์น่ะทรงสอนดีที่สุดละสอนให้ละให้ลดให้ปลดให้วางให้ปล่อยสอนให้มักน้อยสันโดษสอนไม่ให้โลภอยากได้ของเขาของใครอื่นไปแย่งของเขามานะไปคนดูดิใช่ไหมสอนหมดเพียงแต่เราไม่นำมาใช้กันมันก็เลยวุ่นวายไม่ได้ว่าใครนะแต่มันวายจริงๆอ่ะทั้งหมดนะทั้งหมดยิ่งถ้าเราจะไปถึงภาวนาใหม่นะตอนนี้เหลืออีก10นาทีโยมท่านบอกว่าเดี๋ยว 8:20 อาจารย์ลงเลยนะโอเคสบายไม่มีปัญหา โยมเห็นไหมถ้าเราเข้าใจสักอย่างนะทานเราก็ทำด้วยเต็มใจศีลเราก็รักษาด้วยใจของเราภาวนาเนี่ยโยมสำคัญอาตมาเชื่อมั่นที่สุดเลยเรื่องภาวนาเพราะภาวนานี้ให้ผลทางใจที่สูงและตรงวันนั้นเขาส่งไลน์มาให้ดูตำรวจแคนาดาก่อนออกปฏิบัติการนั่งสมาธิโอ้ชื่นใจโยมเอาเห็นแล้วชื่นใจนะอย่างนี้ดิอิตาลีก็ประกาศไปแล้วนะรับพระพุทธศาสนาแล้วดีใจอ่ะดีใจยิ่งเมื่อ30-40 ปีหลวงพ่อชาดังๆในโยมโอ้โหโยมเว้ยนะเนี่ยคือสมาธิภาวนาภาวนาแปลว่าเจริญนะจิตของเราเนี่ยยิ่งสงบยิ่งเจริญจิตเราเนี่ยไม่ต้องไปดูจิตใครนะของใครของมันเลยอะจิตใครจิตท่านจิตของเราเนี่ยยิ่งสงบยิ่งเจริญจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมีทางเจริญได้หรอกนะฉะนั้น
จิตนี้ต้องควบคุมมาด้วยการภาวนาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาเราต้องควบคู่กันไปบางคนถามมาถึงนี้สงสัยแล้วหลวงพ่อภาวนาอะไรโอ้ยแต่มาง่ายนิดเดียวมาพุทโธพุทโธเนี่ยโยมเดินเร็วก็ได้พุทโธพุทโธวิ่งยังได้เลยพุทโธพุทโธพุทโธโยมฮะแข่งกันไหมยุบหนอพองหนอยกย่างหนอนะท่านยกย่างหนอแต่มาไปแล้วโดนไกลแล้วนะพุทโธโยมคิดถึงหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนอยู่บนเขาแต่มาอยู่ทางเหนือนะมีครั้งหนึ่งหลวงปู่เดินจงกรมชาวเขาก็มาถามหลวงปู่หาอะไรหาพุทโธมันเป็นยังไงพุทโธหลวงปู่ก็คนปฏิบัติธรรมนี่ปฏิภาณว่องไวนะมันเป็นยังไงหลวงปู่พุทโธเนี่ยเองท่องไปดิท่องไปนะท่องพุทโธพุทโธไปแล้วเองจะเห็นชาวเขามันเขาซื่อนะเขาซื่อนะไม่ใช่ซื่อบื้อนะเขาซื่อตรงนะโยมเขามั่นคงเขาเชื่อครูบาอาจารย์จริงนะเขาก็ท่องพุทโธพุทโธนะในเรื่องนั้นเขาเล่าว่าต่อมาชาวเขาทั้งบ้านเลยอะเป็นหมดอะสมถกรรมฐานะพุทโธ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 อยู่ไหนก็พุทโธพุทโธพุทโธนะเร็วๆก็ได้นะมาเดินจงกรมทีเดินเร็วนะโยมพุทโธพุทโธนะเดินช้ามันง่วงใจมันหลุดใจมันลอยใจมันเลื่อนใจมันเคลื่อนเพราะฉะนั้นสมถกรรมฐานเราก็ต้องทำนะเราทำไปดิให้จิตมันตั้งมั่นถ้าจิตมันตั้งมั่นมันเจริญถ้าจิตมันยังวอกแวกหวั่นไหวนะยังเรียกว่ายังหวั่นไหวอะนะเอาไม่อยู่นะก็แสดงว่าเราต้องเจริญสติให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่มีอะไรยากถ้าเราจะทำพุทโธพุทโธนี่มาจากไหนมาจากอานาปานสตินะโยมอานาปานสติโยมก็ทราบมีสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นะมันมีคำนั่นหนึ่งโยมมันมีเรียกว่าไปอ่านมานะอ่านมาเจออาตมาก็ถือเป็นคำครูเลยนะเล่าโยมฟังท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพึงตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้หายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกยาวเข้ายาวรู้หายใจเข้าละเอียดรู้ออกละเอียดรู้หายใจเข้าหยาบรู้หายใจออกหยาบรู้รู้ตลอดเวลาของการหายใจเนี่ยใช่ลมนี่ลมอานาปานสติต้องทำแบบมั่นคงนะต้องซ้ำๆถือบทตรงที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพึงนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้โอ้โยมไม่เปลี่ยนใจเลยอาตมาไม่เปลี่ยนใจเลยนะนาพระสติไม่เปลี่ยนใจเลยนะเขาจะนี่โน่นนั่นก็สาธุสาธุแต่เราปักหลักซะแล้วนะมันมั่นคงเลยโยมนะมันแนบแน่นมันสนิทจิตมันผ่องใสใจเป็นสุขอยู่ที่ไหนก็ได้สบายใช่ไหมโยมเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาเนี่ยปัญญานี่สำคัญนะโยมนะเรียกว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยนะปัญญาที่เกิดจากการภาวนานี่สำคัญเชียวปัญญาที่เกิดจากการคิดจินตามยปัญญาเนี่ยสุตามยปัญญาเนี่ยยังเด็กๆนะถ้าให้มันแน่วแน่จริงๆต้องภาวนามยปัญญานะมันรู้เข้าใจเองแต่นี่มันต้องยาวนะเพราะฉะนั้นญาติโยมวันนี้ท่านทั้งหลายนะก็ได้ตั้งจิตนะมีจิตศรัทธาถ้าไม่มีจิตศรัทธาไม่มานะไม่ส่งตัวเองมาไม่ขวนขวายแต่นี่มีจิตศรัทธาเพราะท่านทั้งหลายเข้าใจเป็นพื้นฐานนะท่านทั้งหลายศึกษามาดีแล้วบ้าง
พราะฉะนั้นเดินทางนี้เดินต่อไปนะมีสติให้มั่นคงนะเรามาช่วยกันประกาศพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคุณของพระรัตนตรัยให้ปรากฏโดยการปฏิบัติอย่างที่เราทำเนี้ยอย่างที่เราทำเนี้ยมีการสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าเย็นแปรสวดบทแปรอย่างเงี้ยโยมนะประกาศกันเข้าไปนะทำกันไปให้มันแน่นหนาเป็นปึกแผ่นอย่างงอนแง่นอย่าคลอนแคลนนะความเข้าใจความศรัทธาเป็นคนของเป็นเรื่องของอีกคนหนึ่งคือคนฟังโยมไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะเข้าใจได้แค่ไหนทำได้แค่ไหนเพียงเรามีหน้าที่ทำของเราไปนะเราก็จะมีความสุขมีความเจริญด้วยอานิสงส์นั้นและต่อมาก็ยังเชื่อมั่นว่าตราบใดนะที่พระพุทธธรรมคำสอนยังไม่สิ้นไปตราบนั้นธรรมะคุ้มครองบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติดีให้เกิดสุขทุกข์มาตัดรอนอย่างแรงกล้าเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องของกรรมมันสุดวิสัยนะไม่มีใครแก้ได้หรอกกรรมเนี่ยนอกจากจะผ่อนปลนกันให้อโหสิกันน่ะพอได้นะเรื่องมันเยอะเรื่องกรรมเนี่ยฉะนั้นปัจจุบันนี้ถ้ารักตัวกลัวกรรมก็อย่าทำชั่วตามเข้าไปหักห้ามตัวหักห้ามใจนะที่เรานั่นแหละเนาะพูดมาพูดไปก็หมดเวลาอยู่จึงขออนุโมทนากับโยมไหมต้องขอบคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายสุดยอดแล้วเนาะสุดยอดเลยโยมทำไปนะถ้าทำไปแล้วเราช่วยพระพุทธเจ้าแหละนะเป็นกองทัพให้พระพุทธองค์คนทำกรรมดีความดีย่อมคุ้มครองมันมีคำนึงคำหนึ่งนะโยมนะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าพระพุทธช่วยนำพระธรรมช่วยแต่งพระสงฆ์ช่วยแจ้งตัวเราเป็นแหล่งทำความดีอัตตหิอัตโนนาโถตนแหลเป็นที่พึ่งแห่งตนกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราเห็นผลของกรรมละโยมฉะนั้นเราสบายใจในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาถ้ามีประโยชน์ได้มาชี้แจงก็ขอยกขึ้นบูชาคุณพระรัตนตรัยบูชาคุณครูบาอาจารย์บูชาคุณหลวงพ่อเจ้าวาดที่ล่วงลับไปและบูชาคุณของหลวงพ่อเจ้าวาดองค์ปัจจุบันหลวงพี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ช่วยกันสืบสารปณิธานของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงพระธรรมวินัยไว้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ใคร่ในธรรมขอธรรมะจงคุ้มครองท่านทั้งหลายอยู่ดีสบายสุขกายสุขใจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปได้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูประภัชยคุณพระเดชพระคุณนิเวศประพังกโรเจ้าคณะตำบลสันปูเลยเขต2เจ้าอาวาสวัดชัยสถานอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณครูวันแก้วงามค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุข้าพูดถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณธัญรัตน์จันนยนาค่ะขอ
ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาสาธุค่ะและคุณแม่ชีวงคำแก้วอภัยค่ะชาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอถวายค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาสาธุค่ะทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะมีหลวงพี่กระซิบว่าจะฮือปอนแบบพื้นเมืองก็ได้นะอีหล่อกูกับเมืองหน่อยอีวะได้นะโยมอันนี้แม่ชีไก่เนาะไก่มีสองอย่างไก่อูกับไก่แจ้นี่เป็นไก่อย่างโยมเนาะตัวน้อยๆดีเลยโยมก็มันชนะไก่อูนะนะเพราะฉะนั้นแม่ชีไก่อนโมทนาเตเดอร์ธรรมะอโยมสบายสบายคนซีเรียสนี่ยังสบายด้วยต้องไปฝึกมาใหม่อโยมเนาะเพราะฉะนั้นตั้งใจฮับปอนแบบพื้นเมืองผสมนะโยมเนอะผสมผสานเพื่อเป็นบุญกุศลนะยะถาวาริวาหาปูระปาริปูเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติละโสยะถาเอวังโหนตุดีและอัจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีดิฉีอันวิเศษเหตุว่าเป็นวันที่23เมษายนเป็นวันเสาร์23เมษายนปีพุทธศักราช2559จึงได้มีเจ้าศรัทธาตึงสมณศรัทธาตั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีสมปานตันเจ้าครูบาอาจารย์สมปานตันเจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระสงฆ์องค์เณรทั้งหลายพร้อมกับมูลศรัทธาภายนอกสันนิบาตตันเข้าเจ้าข้าผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่างได้ปากันพร้อมน้อมนำมาซึ่งวัตถุไตยทานมาปูชายังกันเทศกันธรรมในค่ำของคืนวันนี้บุญญราศีมีนักมีหลายก็ขอยกยอขึ้นถวายเป็นพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาอาจริยปูชาพระสมถะวิปัสสนากรรมฐานปูชากุลปิตามันดาปูชาปูชาอย่างแล้วซึ่งความเป็นมงคลแล้วจงได้สำเร็จเป็นผลกุศลแผ่เมตตามาปกปักรักษาคุ้มครองหมู่เฮาเจ้าข้าสถานาบุญทั้งหลายเฮืออยู่ดีสบายสุขกายสุขใจนิราศขาดแคลวเสียจากสัพทุกข์สัพโศกโรคภัยไข้เจ็บอุปทวะกังวลอันตรายทั้งหลายจะได้มากล้ำกล้าระวีหื้อหนีจากภัยหื้อไกลจากเวรหื้อเว้นจากต่างหมองพรานหื้อมีความสุขหื้อมีความสำราญอายุยืนยาวนานก้านกุ้งรุ่งเรืองในธรรมอยู่ดีมีสุขสุขกายสบายใจเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนสารได้อยู่กับลูกกับหลานได้อยู่กับปิตามารดาได้อยู่เพื่อบำเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นบารมีใส่ตนเป็นกุศลใส่ตัวเป็นขัวไปเมื่อหน้ามีมรรคผลนิพพานเป็นปริโยสารแม้นอยู่ในภาวะปัจจุบันในชาตินี้ก็ขอให้บุญบารมีคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากภัยภัยอันตรายต่างหลายอย่าได้มากล้ำกล้าระวีให้หนีจากภัยให้ไกลจากเวรให้เว้นจากต่างมองพรานประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามมีความสุขสำราญยู่เยี่ยงชูประการนั้นจุงจักมีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาพังพระวันตุเตนัตถิเม
สรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังธัมโมเมสรณังวรังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหนตุเตชัยยะมังครังสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินาสันตุมาเตภวตวนตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระครูประภาชัยคุณท่านเจ้าคณะตำบลสันปูเลยเขต2เจ้าอาวาสวัดชัยสถานอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะข้าต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพค่ะท่านที่ถือบัตรค่ะทั้ง8ท่านค่ะขอเรียนเชิญค่ะกับแม่ชีสมศรีองค์แรกเลยนะคะขอเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวให้ท่านเจ้าภาพกับพระพร้อมกันนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านและทางบ้านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีการแสดงธรรมณลานธรรมวัดสังฆทานเนื่องจากเป็นวันเสาร์นะคะมีการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะในช่วงเวลา 21:00 น.ถึง 22:30 น.พระอาจารย์รัชตะอิสโรเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรม 22:30 น.ถึง 24:00 น.ค่ะพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวนะคะหลวงพ่อคำหนึ่งเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะและหลังจากทำวัดเช้าแล้วนะคะพระอาจารย์ปะเทิงอกิญจโนเมตตาให้กรรมฐานค่ะค่ะต่อไปท่านเจ้าภาพยกผ้าไตรขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านและทางบ้านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุบุญค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไปลังสังขารทั้งหลายลังห้ามเป็นสุสาธุแค่ท่านกลับเตรียมตัวรับพรค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะท่านใดจะเดินทางไปร่วมทอดผ้าป่าที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาวัดสังฆทานนะคะรถออกที่หน้าวัดในเวลา 5:30 น.ก็ขอเรียนเชิญนะคะพร้อมเพรียงกันเพื่อเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมยังสมุสาครให้บริบูรณาชันใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหัง
ขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปะเมวสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยะธาเหมือนแก้วมณีสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโหยวาชันตุความเจริญทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้ชนีแลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทาขินังทาชาปุเพตกมนุสลังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาอิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปทานมัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรัตตังหิตายานัตตานาโสปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพทานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันดุสัพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีพวันดุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิด
แก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญคู่เข่าเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้โดยพระองค์เองตังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวากาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยกุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพรหมสามครั้งพร้อมแล้วกราบ